สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงที่2ของวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติบูรณาการจัดงานวันมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมทั้งสานต่อเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันเมืองนิรมิตแห่งจิตตนครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่1ทับ2560สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่2ทับ2559เมื่อวันที่13กรกฎาคม2559ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ3คณะได้แก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทในภาคส่วนต่างๆให้เป็นรูปธรรมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้ารวบรวมและจัดทำข้อมูลเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยและคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3คณะในเรื่องต่างๆอาทิการส่งเสริมให้มีชุมชนคุณธรรมต้นแบบจำนวน70แห่งและ700แห่งตามเป้าหมายในระยะที่1และ2มีการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการซึ่งจะเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับทุกภาคส่วนมีการจัดวางหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมถึง7หลักสูตรโดยเน้นเด็กเยาวชนตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหารองค์กรผู้นำท้องถิ่นและหลักสูตรฉบับย่อสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและยังมีการจัดทำฐานข้อมูลของหลักสูตรของวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบมากขึ้นรวมทั้งการประเมินผลการขับเคลื่อนระยะที่1และระยะที่2ในเดือนมีนาคม2560สำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลได้มีการรณรงค์คุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและได้สร้างการรับรู้ผ่านการจัดงานสมัชชาคุณธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน4ภาคด้วยกันค่ะโดยมีกำหนดการประชุมในวันที่23กุมภาพันธ์2560นอกจากนี้นะคะได้มีการวางแผนในการเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันชุดเมืองนิรมิตแห่งจิตตนครบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ความเป็นมาของการขับเคลื่อนแผนแม่บทขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทใน2ระดับและกระบวนการสร้างชุมชนอีกทั้งยังได้พิจารณากรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่9ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างสังคมคุณธรรมและการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2560ซึ่งจัดในส่วนกลางณสวนลุมพินีระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้และส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดโดยจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศค่ะว่าทำคู่มือคุณธรรมขึ้นมาสักเล่มหนึ่งซึ่งจะใช้ในทุกระดับเลยตั้งแต่นักเรียนอนุบาลจนกระทั่งภาคประชาชนนะครับองค์กรเอกชนอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นแนวเหมือนตำรานะครับเมื่ อนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะทดลองใช้กับองค์กรใช้กับโรงเรียนใช้กับอะไรบางงานแล้วมีการเฮียริ่งด้วยนะครับเมื่อเรียบร้อยเสร็จเนี่ยเราก็จะผลักดันต่อไปให้เป็นคู่มือในการสอนหนังสือให้กับนักเรียนและเป็นคู่มือในการปฏิบัติให้กับคนหรือองค์กรทั้งประเทศนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเครือข่ายเราหมดนะครับจะภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามรู้แล้วก็ตรงไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราก็จะทำสรุปเป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างให้ทำวิธีทำของคณะกรรมการก็คือ1ก็มีคู่มือขับเคลื่อนอันที่2คู่มือทางวิชาการ
สองงานเนี่ยจะเป็นแม่แบบหลักในการที่จะเอาไปใช้ทั้งประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องระดับชาติเป็นวาระแห่งชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคือดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้ดีอย่างมั่นคงถาวรแล้วก็อันหนึ่งที่จะดำเนินการในวาระอันใกล้เนี่ยจะจัดซิมโพเซียมหรือการสัมมนาทางวิชาการในวันที่ขั้นต้นนี่คือ23กุมภานะครับตรงนั้นก็จะมีการเล่าเรื่องแผนแม่บทให้ฟังสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขได้ทำอะไรไปแล้วบ้างกระทรวงมหาดไทยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยซึ่งถือว่าเขาได้ดำเนินการไปได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีการหนึ่งเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันนะครับชุดเมืองนิรมิตแห่งจิตตนครเนี่ยซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกนะครับซึ่งการ์ตูนที่ว่าเนี่ยถือว่าสร้างให้คนเป็นคนดีมีจิตอาสามีคุณธรรมเนี่ยทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีอันนี้การ์ตูนเนี่ยเป้าหมายของเราคือทั้งผู้ใหญ่และทั้งเด็กไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามน่าสนใจนะครับ